สุดท้ายปลายทางวิธีการแก้ไขปัญหาของชาตินั้นทุกอย่างอยู่ในธรรมนูญพุทธศักราช2560หมดมีกฎหมายลูกมาเรียบร้อยนะครับโดยต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมอันจะนำชาติไทยสู่สันติสุขนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสัญญาณต่างๆก็เริ่มชัดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมที่พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันอังคารที่6มิถุนาคม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 ก็เมื่อกี้หารือกันว่าเขาทำได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นสถานการณ์ก็ไม่น่าจะไปคุยแต่ถ้าไม่ใช่สถานการณ์ก็อีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวเขาพิจารณากันเองนะควรหรือไม่ควรแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้วเท่าที่หารือนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทำได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบาลนั้นไปเรียกสุรการคุยเองแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่สุรการก็เขาก็ทำได้เหมือนกันเนาะหลายอย่างก็มีคนมาพูดกันเยอะแยะไปหนดจะทำตรงโน้นทำตรงนี้มันก็ทำให้เขาเกิดความต้องทบทวนอีกทีเหมือนกันนะผมก็ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะหลายอย่างมันกำลังดีอยู่ในขณะนี้เราจะแก้ปัญหาที่รัฐบาลที่ทำมาคือแก้ปัญหาโดยการลงทุนจากภายนอกเพราะว่าภายในเรามันก็อยู่ในวงจรของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็พัฒนาทั้งภายในแล้วคนลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมมันจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ GDP ของเราขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราไม่พูดถึงการลงทุนต่างประเทศแม้เข้ามาเลยแล้วเข้ามาน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นภาระเหมือนกันนะหลายท่านคงฟังแล้วล่ะที่เขาไปพบปะเยี่ยมเยียนกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาไปคุยได้เพราะไม่ใช่สุดรายการนะมันไม่ควรนะไม่สมควรและข้าราชการก็ยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมวันหน้าก็เป็นเรื่องของท่านวันหน้าเดี๋ยวทางรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลดังส่งมอบด้วยนะผมทางการไปหลายครั้งแล้วล่ะย้ำไปแล้วทุกกระทรวงก็ต้องมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการไปแล้วอะไรยังค้างอยู่อยู่ให้รัฐบาลใหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากันตอนนี้นายกรู้สึกเหมือนมีนายกซ้อนไหมไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกไม่มองไม่ได้มองไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองผมไม่ไปสร้างความขัดแย้งกับใครผมบอกแล้วไงไม่มีการละลูกเรื่องล่ามาล้วงข้าราชการครับก็คือทำงานเป็นคณะงานเปลี่ยนผ่านแล้วพูดคุยกับเอกชนก็ดีหรือถ้าพี่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยกับพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิของข้าราชการแต่เราไม่เคยเข้าไปรับละลวงขอข้อมูลหรือขอดูงบประมาณอะไรแล้วครับพวกนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่าทางหน่วยงานราชการเป็นคนเชิญเรามาเองครับถ้าเชิญมาเองเนี่ยก็คงจะเชิญในฐานะพรรคการเมืองมากกว่าเขามีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องนะครับที่ค้างอยู่ในครม.ตั้งแต่ชุดที่แล้วและยังไม่ได้รับการผลักดันก็ได้รับการประสานงานที่การพูดคุยแต่ในการไปพบแต่ละครั้งนะครับก็จะมีกรอบการทำงานว่าไม่ได้ไปละลาบละล้วงหรือไปสั่งคนที่เป็นข้าราชการที่ต้องฟังแคร์เทคเกอร์ก็เป็นอยู่แล้วยังฟังอินคัมมิ่งก็เป็นอีกเนี่ยมันก็จะทำให้สับสนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมจะพูดคุยในกรอบการประชุมวันนี้ว่าต้องระมัดระวังถ้าเกิดมีใครอยากจะคุยแต่ที่เรียนตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานที่ต้องการพูดคุยกับผมแล้วก็ต้องการนำเสนอนโยบายต่างๆส่วนก็คงจะทำเป็นไปตามหลักสากลนะครับของ transition team ในแต่ละรัฐบาลว่าทำได้ขอบเขตที่ไหนเราก็จะยึดขอบเขตที่นั้นแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความหวังแล้วก็ให้ข้าราชการมีภาระน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ให้สับสนแน่นอนครับปรากฏว่าจากนั้นระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จะเดินไปประชุมครม.กระบวนการวิเคราะห์ฮะ
เรืองไกรก็เอาหลักฐานไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะสนธิยานก็ไปยื่นเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีการสอบปากคำไปละเรื่องมีการเอาผิดพิธานะครับกรณีการขาดคุณสมบัติไปถือหุ้น ITV นะครับสุดท้ายปลายทางวิธีการแก้ไขปัญหาของชาตินั้นทุกอย่างอยู่ในธรรมนูญพุทธศักราช2560หมดมีกฎหมายลูกมาเรียบร้อยนะครับโดยต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมอันจะนำชาติไทยสู่สันติสุขนั่นเองกรณีถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นซึ่งพิธาก็อ้างว่าเป็นหุ้นมรดกได้มาจากพ่อซึ่งเจ้าของหุ้นจริงๆก็ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่นะก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ITV เป็นของทักษิณนะปัจจุบันก็เจ้าพ่อพลังงานนะเป็นคนถือไว้นะและแน่นอนฮะหลักฐานทั้งหมดที่ส่งให้กับเรืองไกรเรืองไกลก็เคยทำงานอยู่กับไทยรักไทยมาก่อนและต่อมาก็ไปทำงานให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับที่ผ่านมาเรืองไกลก็บอกโอ้โหได้รับรถเบนซ์มา1คันนะเป็นการโชว์โพสต์บน Facebook ของเขาเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจคำพูดของวิษณุเครืองามบอกว่ารัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลอีกยาวไม่ง่ายๆและอีกประเด็นก็คือว่ามีคนไปตั้งคำถามกับวิษณุเครืองามว่ายังไงกันแน่นะยังไงกันแน่เกมเนี้ยจะถึงขั้นสสเนี่ยของก้าวไกลเนี่ย100กว่าคนที่ได้เข้ามาที่ยังไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยถึงขั้นจะถูกตัดสิทธิ์อดเป็นสสหรือไม่เพราะพิธานะครับไปถือหุ้น ITV วิษณุเครืองามซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นรองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่ามันอยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไปฟ้องร้องกุศลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวแบบมาแล้วเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์ก็ได้ส่งสัญญาณทางการเมืองเอานักมวยมาโชว์ฉันสู้ฉันสู้พอเดินลงมาก็สู้สู้สู้น่าสนใจตอนนี้ต้องเรียนหุ้นส่วนก่อนนะฮะเงินบาทไทยเนี่ยกำลังแข็งค่ามากนะกำลังจะทำนิวไฮสาเหตุหลักๆเพราะคนทั่วโลกที่ถือเงินบาทอยู่เนี่ยเทขายเงินบาทคนไทยที่ถือเงินบาทอยู่นี่เทขายสาเหตุหลักๆเพราะขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลของพิธานะตอนนี้ไม่ทันไรยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายเรียกหน่วยงานต่างๆมาทำการชี้แจงนะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะครับตอนนี้พรรคร่วมก็มีการประชุมก็มีการหารือกันนะก็มีการวางแนวทางกันนะตกลงโอเคนะใครก็ได้นะเป็นประธานรัฐสภานะประชุมที่พรรคของวันนอซึ่งตอนนี้บอกว่าจะไปทิศทางไหนก็จะไปด้วยกันแสดงว่าตกลงกันได้ละนะเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองใครแม้แต่คนเดียวเป็นสสเลยนะฮะหม่อมปลื้มโวยวายบอกเอ้ยกกต.ไม่รู้จักรับรองช้าเนี่ยนักวิเคราะห์เขารออยู่ทำงานช้าจังเลยนะผมเรียนรุ่นส่วนนะกกต.แต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดานะท่านประธานนี่ก็เป็นเอกอัครราชทูตนะฮะทำงานอยู่องค์กรต่างประเทศมาก่อนนะครับคณะกรรมการที่เหลือเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีศาลฎีกาอดีตอธิบดีศาลอุทธรณ์คณะบดีในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเลขานะครับประธานศาลฎีกาโอ้โหแต่ละคนไม่ขี้ๆอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ช้าเพราะอะไรทราบไหมฮะมีคดีที่คงค้างอยู่เกือบ 3,000 คดีมากเป็นประวัติการเพราะมีการทุจริตเป็นกรณีพิเศษหรืออย่างโมโหลานนะครับประเด็นคือคดีนี้มันจะเป็นยังไงพิธาจะซวยไปไกลหรือเปล่าก็อยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีการฟ้องร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญมันจะลามทำให้ส.ส.
ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยยกเข่งอ่ะไม่ใช่เฉพาะยุบพรรคหรือกรรมการบริหารยกเข่งและไอ้ยกเข่งพวกนั้นต้องไปจ่ายเงินที่ให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่จะเรียกเป็นค่าปรับหรือสินไหมทดแทนก็ได้ต้องไปจ่ายคืนนี่หมดต้องโดนฟ้องอีกยกเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยวิษณุเครืองามก็บอกว่ามันอยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะทำคำร้องอย่างไรไปยื่นสู่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับส่วนการจะไปเรียกข้าราชการมารายงานตัวพลเอกประยุทธ์ก็ว่าบอกไม่เหมาะสมเขาก็ตอบโต้ว่าเนี่ยข้าราชการก็มาเองเขาอยากมาพอเห็นมาเป็นรัฐบาลใหม่ในขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวนะบอกว่าไงโอ้จะเอาพิธาเป็นสัญลักษณ์นะเรื่องของการท่องเที่ยวไปที่ไหนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเพื่อชวนคนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมันแสดงให้เห็นอะไรทราบไหมฮะแสดงให้เห็นว่าโอ้ยังไม่ทันเปลี่ยนถ่ายกระทรวงไหนนักการเมืองคนไหนข้าราชการคนไหนกำลังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมันก็ง่ายในการที่จะแต่งตั้งในการที่จะโยกย้ายในอนาคตถามว่าตอนนี้โอกาสที่พิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมน้อยแต่คนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นอยู่ตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์ทำไมอ่ะหุ้นส่วนลองเอาคะแนนสสกับสวเนี่ยมารวมกันในฝั่งที่มีเสียงข้างน้อยของสสไปรวมกับสว400กว่าเกิน376เสียงคือฝั่งของพลเอกประยุทธ์แต่ฝั่งพิธามันรวมกันยังไงก็ไม่ครบซึ่งตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ตัวนะแต่คนเริ่มรู้ตัวแล้วก็คือณัฐวุฒิใส่เกลือก็เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยเสียงของพลเอกประยุทธ์กลับมี400กว่าเสียงแต่เสียงของพิธามี316เสียงถึงแม้จะมีสวเดี๋ยวก็316เสียงก็มีอยู่แค่นั้นนะพลเอกประยุทธ์มีเสียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่เขานิ่งเขาเฉยเขารอเวลาแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังทำตอนนี้ถูกหรือยังนะผมเห็นวิษณุพูดตลอดรัฐบาลรักษาการเขาไม่ได้รัฐบาลรักษาการไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่นะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้ขยับมาอีกขยับหนึ่งก็คือมาทำเรื่องการต่ออายุแรงงานต่างด้าวนะต่อไปจะต้องทำก็คือเรื่องของงบประมาณงบประมาณประจำปีจำเป็นต้องทำถามว่าเรื่องนี้เรื่องงบประมาณประจำปีต้องไปขอกกต.ไม่ต้องขอหรอกดำเนินการได้เลยยกเว้นแต่งบประมาณอย่างค่าไฟฟ้าเนี่ยโอเคต้องไปขอกกต.นี่ขอก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วคุณส่วนอย่าลืมนะขณะนี้กกต.ยังไม่ได้รับรองใครแม้แต่คนเดียวเป็นส.ส.ขณะที่ผมทำคลิปนั่นหมายความว่าถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายที่มีเสียงส.ส.และส.ว.มากที่สุดกลับกลายเป็นฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะไม่ใช่เป็นฝั่งของพิธาและสื่อตะวันตกและสื่อประเทศไทยโดยส่วนใหญ่รู้กันเป็นอย่างดีว่าพิธาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดูจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำเงินบาทที่กำลังแข็งค่าหุ้นกำลังร่วงลงนั่นแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มีประเทศไทย
่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงผู้ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราต้องรักษาอย่าทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่